ให้มีโอกาสเข้ามาร่วมสนุกกับเรากันพร้อมกับต้องแข่งขันในการหาคำตอบซึ่งคุณสามารถหาคำตอบหรือข้อมูลกันได้ผ่านทางอัลต้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจาก True Online ครับหาคำตอบเจอแล้วต้องรีบส่งเข้ามาให้เร็วที่สุดครับใครที่ตอบถูกรับไปเลยครับเงินรางวัลถึง 5,000 บาทแล้ววันนี้ครับมาลุ้นกันว่าทั้ง2ท่านนี้ใครจะเร็วกว่ากันนะครับคุณกสินและคุณจักรินครับคำถามวันนี้นางเอกละครเวทีที่หนุ่มบี้เดอะสตาร์จะมาจับคู่ด้วยนางเอกคนนี้ชื่อว่าอะไรครับได้ชื่อแล้วก็ต้องรีบหารูปถ่ายกันต่อนะครับเพื่อยืนยันว่าเธอคนนี้คือใครครับน่าจะมีโอกาสนะครับคุณกสินส่งมาเรียบร้อยแล้วหรือยังหยุดครับผู้ที่ส่งเข้ามาเป็นคนแรกนะครับขึ้นชื่อว่าเพลเยอร์1หรือว่าคุณกสินนั่นเองครับและตอนนี้มาดูคำตอบกันนะครับว่าที่ส่งเข้ามาถูกต้องหรือไม่นางเอกละครเวทีเรื่องล่าสุดของหนุ่มบี้เดอะสตาร์คือหนูนาหนึ่งธิดาโสพลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ 5,000 บาทไม่ต้องลืมนะครับว่าใครอยากมาร่วมสนุกกับเราแบบนี้แล้วก็ส่งชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รูปถ่ายคุณเข้ามากันได้ผ่านทางที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมครับว่านอกจากส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเรากันแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบกิจกรรมดีๆของทาง Alta High Speed Internet จาก True Online กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันและครับติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับกับท้าความรู้สู้ความเร็วกับ Alta High Speed Internet จาก True Online ในรอบนี้เนี่ยนะฮะเราได้4ท่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น4ท่านที่เจ๋งที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะตอนนี้คำถามในข้อนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาพนะฮะสิ่งสำคัญที่ทำให้บาร์เซโลนาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบนะครับของแฟนๆก็คือสไตล์การทำประตูเนี่ยนะฮะที่สวยงามดังนั้นในข้อนี้ครับเราจะมีภาพการทำประตูเนี่ยนะครับมาให้ได้ดูกันแต่จะมาแบบแป๊บแป๊บแป๊บเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับไม่ได้มาแค่ประตูเดียวด้วยครับและนี่คือคำถามครับถามว่าภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยนะฮะใครเป็นคนยิงประตูครับแล้วยิงทีมอะไรครับตอบถูกเข้ารอบเลยถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับเอาละฮะโอ้โหเร็วมากเลยครับน้องคุณเห็นอะไรครับเมื่อกี้ก็เห็นการทำประตูในแต่รูปแบบนะครับของนักเตะบาร์เซโลนานะครับซึ่งจะต่างยุคต่างสมัยกันด้วยซึ่งนักเตะที่ทำประตูแต่ละคนก็ถือว่าเป็นนักเตะระดับสุดยอดของบาร์เซโลนาทั้งนั้นเลยนะครับคุณเห็นแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นแล้วครับเฮ้ยผมยังไม่เห็นอะไรเลยคุณเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วครับมันเร็วมากเลยนะเร็วมากครับก็แต่ละประตูนี่ถือว่าเป็นประตูที่สำคัญนะครับในแต่ละแมตช์แล้วก็เป็นประตูที่อยู่ในความทรงจำของแฟนบาร์เซโลนาทุกคนนะครับบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างเร็วมากนะครับคุณนภดลเป็นยังไงครับเมื่อกี้ก็มองทันครับแต่ว่ากดไม่ได้จะบอกว่าเร็วมากนะครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยนะคุณทำให้ดูได้ไหมฮะใช่ครับกล้องด้านนี้เลยครับหาลูกแรกก่อนเลยนะครับเขาจะมีเป็นกำแพงอยู่นะครับแล้วก็มีนักเตะเขี่ยมาให้แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปยิงโอ้โหเข้าไปเลยโค้งหนีกำแพงแล้วก็เข้าประตูไปครับแล้วก็ลูกต่อไปเป็นโยฮันคอยแล้วกันนะครับเป็นเกมที่เปิดจากกับขวาโยนข้ามานะครับแล้วเขาก็วิ่งมาที่เสาไกลแล้วเขาก็โดดดีดพวกโอ้โหเข้าไปเลยโดดดีดพวกเข้าไปเลยต้องพัวด้วยนะครับอีกลูกนึงเป็นลูกของลิวันโดอันนี้เขาจะจักรยานอากาศครับผมทำได้แต่ผมไม่อยากทำนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคนจะระเบิดซะก่อนใช่ครับเดี๋ยวจะแตกตื่นก็คือพอโยนจากกาบมานะครับเขาก็จากยานอากาศจะกรอบแขนโทษแล้วไงต่อแล้วก็ลูกสุดท้ายจะเป็นลูกเหมือนจะไม่ใช่ลูกยิงนะครับเป็นลูกทำแฮนด์บอลเป็นการเปิดจากกาบขวาเหมือนกันนะครับเป็นนัดที่บาร์เซโลนาเจอเอสปันยอนกาบขวาเปิดเข้ามาเรเนลเมสซี่จะกระโดดขึ้นมงแต่เหมือนจะไม่ถึงเพราะตัวเขาเตี้ยครับจะโดดมงปุ๊บเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยทำไงดีอ่ะเออทำไงอ่ะมือเลยอ้าวกระโดดปุ๊บๆแล้วเอามือชกเข้าประตู
เอาละครับขอตอบนะครับผมครับมีลิวันโดนะครับยิงบาเลนเซียมียูฮันคอยยิงแอตเลติโกมาดริดมีโรนัลด์คูมันครับยิงซามโดเลียครับแล้วก็เลโอเนลเมสซี่ยิงเอสปันยอนครับมั่นใจไหมมั่นใจครับถ้าตอบถูกนะครับเข้ารอบเลยครับครับและนี่คือคำตอบครับถูกครับโอ้โหเร็วมากเยี่ยมมากเลยฮะเพราะฉะนั้นคุณเข้ารอบเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับแล้วก็เป็นนิชคุณที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้เป็นคนแรกครับและนี่ก็คือซีสุดยอดลูกยิงสุดสวยที่มาเป็นคำถามของเราครับด้วยประตูแรกเกิดจากพรสวรรค์อันสุดยอดของริวาโดยอดศูนย์หน้าชาวบราซิลที่ยิงลูกจากกระยานอากาศสุดสวยลูกนี้ได้ในนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2000-2001 ในนัดที่เจอกับทีมบาเลนเซียซึ่งลูกยิงลูกนี้ยังช่วยให้บาร์เซโลนาได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลต่อไปอีกด้วยประตูที่2นี่ถือเป็นลูกยิงสุดคลาสสิกตลอดกาลของสุดยอดนักฟุตบอลเจ้าของฉายานักเตะเทวดานามโยฮันคลาฟที่เกิดขึ้นในนัดที่เจอกับทีมแอตเลติโกมาดริดโดยลูกนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Impossible Goal หรือลูกยิงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยจริงๆเพราะลูกยิงนี้ตัวของโยฮันคลาฟนั้นได้กระโดดลอยตัวไปในอากาศแล้วตวัดตัวบิดกลับยิงเข้าประตูไปได้อย่างสวยงามเรียกได้ว่าเป็นการทำประตูที่สมกับฉายานักเตะเทวดาจริงๆครับประตูที่3เกิดจากฝีเท้าของโรนัลด์คูมันเจ้าของฉายากองหลังปีนระเบิดที่นอกจากจะทำหน้าที่กองหลังได้อย่างแข็งแกร่งแล้วยังมีทีเด็ดในการยิงฟรีคิกอันรุนแรงอีกด้วยโดยลูกยิงนี้เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1992ณสนามเวมบลีย์ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรเปียนคัพซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองซึ่งเกมนัดนั้นบาร์เซโลนาต้องชิงชนะเลิศกับซามโดเลียยอดทีมจากประเทศอิตาลีและก็เป็นฟรีคิกของโรนัลด์คูมันในช่วงต่อเวลานาทีที่111ลูกนี้แหละครับที่ทำให้บาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนั่นเองประตูสุดท้ายนี่มองเผินๆเหมือนกับเป็นการโหม่งนะครับแต่จริงๆแล้วประตูนี้เกิดจากการใช้มือปัดเข้าประตูของลีโอเนลเมสซี่นั่นเองโดยประตูนี้เกิดขึ้นในนัดที่เจอกับทีมเอสปันยอลในฤดูกาล 2006-2007 โดยแฟนๆต่างพากันยกย่องให้ลูกนี้คล้ายกับลูก Hand of God ของเดียโก้มาราโดน่านั่นเองครับแม่เรียกได้ว่าสัญชาตญาณในการทำประตูของลีโอเนลเมสซี่นี่สุดยอดจริงๆครับตอนนี้นะเหลือ3ท่านนะครับเราจะคัดอีกเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นครับที่จะผ่านเข้ารอบไปนะครับเกมนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอนะครับนี่คือคำถามครับถามว่าหลังจิ๊กซอที่คุณกำลังจะได้เห็นนี้เนี่ยนะครับคือภาพของนักเตะคนใดในสโมสรบาร์เซโลนาครับพร้อมนะฮะผมขอเปิดหมายเลข18ครับถ้าพร้อมแล้วเปิดครับสองเลยนะฮะเฮ้ยคุณจะไม่รอผมเปิดภาพต่อไปเหรอครับผมจำข้อ2ได้ครับเฮ้ยไม่มีทางใครฮะผมมองว่าภาพนี้เนี่ยนักเตะคนนี้เนี่ยน่าจะยกรองเท้าสตั๊ดขึ้นมาจูบยกรองเท้าสตั๊ดขึ้นมาจูบใช่ครับใช่ๆเป็นนัดที่นักเตะคนนี้เนี่ยมงบอลเข้าประตูเป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพอนักเตะคนนี้เนี่ยกระโดดขึ้นโมงปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ลงมาเนี่ยรู้สึกว่ารองเท้าเขาจะหลุดถ้าเกิดครับใช่เหรอครับสีไม่น่าใช่นะครับอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไหนฮะคือข้อศอกตรงไหนฮะที่คุณบอกว่าเป็นเขาเนี่ยครับรอยแผลเป็นตรงเนี้ยครับเขามีรอยแผลเป็นอยู่ใช่คนเดียวเลยแหละฮะขอตอบเลยครับลีโอเนลเมสซี่ครับถ้าถูกนะฮะ
คุณเก่งมากเลยฮะสุดๆเลยครับ และนี่คือคำตอบครับผิดครับไม่ถูกครับไม่ใช่ครับผมเปิดหมายเลข14ครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วฮะเห็นอะไรครับนิ่งเลยครับบรรยากาศตอนนี้นิ่งเลยทันทียังไม่มีใครกดนะครับผมจะขอเปิดหมายเลข19ครับโอ้โหตอบได้แล้วภาพนี้เอาแล้วครับคุณเห็นอะไรพวงมาลัยครับก็รู้ว่าบาร์เซโลน่าเคยมาประเทศไทยเมื่อปี2002ในแมตช์นั้นเนี่ยมีประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่ามีคนไทยคนหนึ่งสวมเสื้อบาร์เซโลน่าให้เล่นกับทีมบาร์เซโลน่าคำถามของเราคือหลังจิ๊กซอนี้นะครับคือภาพของนักฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับนักเตะคนนั้นสวมเสื้อบาร์เซโลน่าใช้ชุดว่านามบาร์เซโลน่าครับสาเหตุเพราะว่านักเตะบาร์เซโลน่าในทีมชุดนั้นที่มาเมืองไทยเนี่ยตัวหลักต้องไปรับใช้ชาติตัวเลยมาไม่ครบเขาก็เลยยืมนักเตะไทยคนหนึ่งเข้ามาเล่นให้กับทีมขอตอบครับตอบเลยแหละฮะครับผมตอบว่าทวีศักดิ์โมลาสินครับถูกเข้ารอบเลยครับเกมจบเลยนะฮะทั้งสองท่านตกรอบทันทีและนี่คือคำตอบครับผิดครับไม่ถูกครับไม่ใช่ครับจะตอบอีกไหมฮะหรือจะเปิดต่อขอเปิดอีกใบนึงครับไม่ตอบครับเห็นไหมคุณนพดลมันแยงแล้วใช่ไหมมันแยงมันแบบมันแยงแล้วนะผมเปิดเบอร์10ครับเปิดครับเอาละครับโอ้โหเอาละฮะแต่ที่ดูเนี่ยผมว่าอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยเห็นอันนี้ครับนี่น่าจะเป็นแบบปากกานะครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมาขอลายเซ็นมากกว่าเรียกว่านักเตะบาร์ซ่าที่แจกลายเซ็นเนี่ยคือเจ้าของมือข้างนี้มากกว่าครับแล้วถามว่าผมรู้ได้ยังไงเพราะว่ามือข้างนี้เป็นข้างซ้ายจากการแบบดูลายเสื้อเนี่ยครับเสื้อบาร์เซโลน่าที่เป็นลายตารางทีๆอย่างเงี้ยมันเป็นลายปีล่าสุดครับฉะนั้นก็คือต้องเป็นนักเตะปัจจุบันส่วนมือที่เขียนนะครับเป็นมือข้างซ้ายเห็นนะครับนี่เป็นมือข้างซ้ายมีคนให้เดาอยู่2คนนะครับเพราะว่านักเตะปัจจุบันบาร์ซ่าก็มีอยู่2คนที่ถนัดซ้ายผมก็เลยขอตอบครับตอบว่าเซดูเกต้าครับผิดไม่ได้แล้วครับคุณก็จะไปอยู่ในสภาวะเหมือนคุณนพดลกับคุณประวรทัศน์บอกเลยฮะข้อนี้ถ้าคุณถูกเนี่ยนะฮะเจ๋งมากเลยครับและนี่คือคำตอบครับผิดครับไม่ถูกครับมีใครจะตอบอีกไหมครับถ้าไม่ตอบผมเปิดต่อหมายเลข4ครับ